ค่ะและหนูชื่ออะไรนะคะกิ๊กค่ะกิ๊กกี้นะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องไข้ปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะพอฤดูฝนมาเนี่ยถ้าเราเป็นไข้เนี่ยจะเป็นไข้ปวดเมื่อยเนื้อตัวหนาวสั่นนะคะจริงแค่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้สมุนไพรไทยเราเนี่ยต้นอะไรนะลูกต้นเสือหมอกเสือหมอกหรือสับภาคใต้เรียกว่าสับลูกภาคอีสานเรียกว่าต้นบักห้างหรือบักบ้านห้างอะไรนี่แหละค่ะวิธีการนี่ง่ายนิดเดียวนะคะเขาก็จะตวงน้ำเนี่ยแก้วครึ่งนะคะแก้วครึ่งใส่ลงไปในหม้อนะคะแล้วก็ต้มให้เดือดนะคะหลังจากนั้นอ่ะเขาก็จะเด็ดยอดเสือหมอบเนี่ยเสือหมอบเนี่ยประมาณสัก3ยอดนะคะเด็ดประมาณนี้นะคะประมาณ3ยอดนะคะนี่ดิฉันแล้วเอาไปล้างให้สะอาดนะคะหลังจากที่เราต้มน้ำเสร็จแล้วเราก็เอาใบเสือหมอบของเราเนี่ย3ยอดเนี่ยให้น้ำเดือดๆเลยนะคะใส่ลงไปต้มเดือดๆเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะต้องหยิบก็น้ำชาค่ะ1หยิบมือ1หยิบมือประมาณนี้นะคะน้ำเดือดๆที่ต้มอยู่นะคะใส่ลงไปพอใส่ลงไปต้มทิ้งไว้ประมาณ 4-5 นาทีนะคะหลังจากนั้นมันก็จะได้น้ำอย่างนี้นะคะออกเป็นเขียวๆออกเป็นเหลืองๆอ่อนๆอย่างนี้ล่ะค่ะเราก็รินออกมาดื่มกินนะคะดิฉันจะรินนะคะเราก็กินเลยจิบกินน้ำไปเนี่ยครั้งแรกกินไปเลย1แก้วนะคะหลังจากนั้นก็เหลือประมาณครึ่งแก้วเราก็จิบกินต่อไปเรื่อยๆไข้ก็จะหายแล้วนะคะเนี่ยน้ำมันก็จะออกเหลืองๆอ่อนๆอย่างนี้เลยล่ะค่ะค่ะเดี๋ยวดิฉันจะลองชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะรสชาติมันก็หอมเย็นๆค่ะหอมเย็นๆเลยนะคะรับประทานง่ายค่ะหนูลองกินสิคะว่ากินง่ายไหมลูกกินง่ายค่ะน้องเขาก็บอกว่ากินง่ายนะคะสมุนไพรตัวนี้กินได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะคะกินทีละ1แก้วเลยนะคะแล้วไข้ปวดเมื่อยเนื้อตัวของเราเมื่อเรากินแค่นี้เท่าที่เราต้มแก้วครึ่งประมาณนี้ไข้เราก็จะหายเลยนะคะนี่เป็นภูมิปัญญาของจีนแคะหรือว่าจีนภูเขาสมัยก่อนที่ดิฉันได้ทดลองแล้วนะคะเห็นผลจริงๆนะคะข้อมูลดีๆอย่างนี้นะคะเราน่าจะช่วยกันดูแลภูมิปัญญาตัวนี้ไว้นะคะให้อยู่คู่กับพวกเราไปจะได้รักษาภูมิปัญญานี้ไว้เพื่อลูกหลานของเรานะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ